ื่อวันที่15มิถุนายน2563บริษัทปางช้างแม่สาจำกัดตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้กลับมาเปิดบริการพร้อมประกาศยกเลิกเก็บค่าเข้าชมปรับโฉมบริการรับมือยุค New Normal งดนั่งหลังช้างงดการแสดงช้างเน้นเที่ยวปางช้างแบบปลอดภัยชมธรรมชาติตามวิถีชีวิตช้างเดินหน้าโครงการปลดโซ่ช้างเอาแย่งบนหลังช้างออกนางสาวอัญชลีกันมาพิจิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปางช้างแม่สาจำกัดเปิดเผยว่าทางปางช้างแม่สาได้ปิดบริการชั่วคราวตามนโยบายของภาครัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ทำให้ปางช้างแม่สาต้องสูญเสียรายได้ไปกว่าวันละ 200,000 บาทรวมทั้งต้องดูแลอาหารการกินของช้างจำนวน78เชือกจนต้องปรับตัวด้วยการขายของที่ระลึกเกี่ยวกับช้างและเปิดร้านกาแฟพอมีรายได้เข้ามาวันละ 1-2,000 บาทเท่านั้นล่าสุดทางปางช้างแม่สาได้กลับมาเปิดบริการในวันที่15มิถุนายน2563โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีซึ่งจากเดิมที่เคยเก็บค่าเข้าชมรวมทั้งรูปแบบจะเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับยุค New Normal โดยเพิ่มจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิมีประตูพ่นฆ่าเชื้อมีจุดล้างมือตลอดจนให้นักท่องเที่ยวทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอีกทั้งกำหนดเส้นทางเข้าออกใหม่พร้อมกันนี้ยังได้ยกเลิกการแสดงช้างการนั่งบนหลังช้างทั้งหมดและได้มีการแบ่งโซนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับช้างด้วยความเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยมากที่สุดกราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในปางช้างแม่สาแห่งนี้จากอดีตปางช้างแม่สามีการแสดงโชว์ช้างแสนรู้และการแสดงต่างๆตามทักษะความสามารถของช้างแต่ละเชือกเราต้องขอบคุณในอดีตที่สอนให้เราได้เห็นวัฒนธรรมการใช้งานช้างที่บรรพบุรุษของเราใช้ช้างลากซุงใช้ช้างทำงานเป็นเครื่องมือใช้แรงงานของมนุษย์แทนแรงงานของมนุษย์ที่เราไม่สามารถทำได้หลายๆอย่างซึ่งการกระทำต่างๆเหล่านี้ต้องใช้การฝึกฝนทักษะการใช้เวลาเพื่อสอนให้ช้างได้เข้าใจการสื่อสารกันระหว่างช้างกับคนเราได้เห็นวิวัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนไปช้างที่เราใช้งานในอดีตปัจจุบันสิ่งที่สังคมเห็นว่าช้างทุกเชือกในปางช้างแม่สาดูคล้ายถูกเครื่องพันธนาการด้วยโซ่เส้นใหญ่เพื่อบังคับช้างและแย่งที่หนักเพื่อบรรทุกคนสำหรับนั่งเราใช้งานช้างในรูปแบบเก่าๆมานานมากแล้วนี่คือสิ่งที่คุณอัญชลีกัลมาพิจิตรได้เข้าเป็นผู้บริหารยุคใหม่ของปางช้างแม่สาได้เห็นมาตั้งแต่เยาว์วัยได้ฟังเรื่องทั้งดีและไม่ดีในการใช้งานช้างตลอดมาเห็นแล้วเกิดความไม่สบายใจเป็นเวลานานมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้บริหารช้างแล้วจึงได้ศึกษาเพิ่มจากประสบการณ์และได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านและจึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงทำใหคนกับช้างใช้อิสระอย่างยั่งยืนและมีความสุขร่วมกันบัดนี้คือโอกาสอันดีในปี2020 New Normal วิถีชีวิตใหม่จากวิกฤตโควิด-19 สู่โอกาสที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างต่อจากนี้คนดูช้างคนรักช้างสบายใจได้ครับช้างจะไม่ถูกล่ามโซ่ช้างจะไม่ถูกใช้แย่งอีกต่อไปเราทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จุดเริ่มต้นที่ปางช้างแม่สาจะทำให้เราทุกคนและทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างช้างกับคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอเรียนเชิญคุณอัญชลีกัลมาพิจิตรเป็นตัวแทนปางช้างแม่สาได้ปลดโซ่ที่ล่ามช้างและปลดแย่งจากหลังช้างลงจากช้างเพื่อเป็นการยืนยันในอิสรภาพของช้างในปางช้างแม่สาสืบต่อไปครับอ
การกดเข้าและกดเด่นโอ้โหแต่ละคนนี้ก็หนักนะดูนะเนี่ยแล้วก็วางด้วยอันนี้เป็นเสียบไม้ที่เอามาเทสเอามาทุบนะคะแล้วก็ตามด้วยกระสอบแล้วก็วางไว้แยกเพื่อไม่ให้โดนทุกอย่างเนี่ยไปโดนผิวของช้างอันนี้เป็นการใส่แยกช้างเพื่อให้คนเนี่ยขึ้นไปนั่งเพื่อให้เป็นคนขึ้นไปนั่งแล้วก็คนนั้นบริการวันแรกอะค่ะค่ะวันนี้คือวันที่15มิถุนายนนะคะปางช้างแม่สาเปิดให้ทุกท่านเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจากที่เคยเก็บ250บาทเนื่องจากว่าเราไม่มีการแสดงเรางดการแสดงช้างไปตลอดแล้วเราก็ไม่มีกิจกรรมเรื่องของการนั่งแย่งช้างแล้วเหตุผลก็คือเราต้องการให้อิสรภาพกับช้างนะคะยังไม่พอแค่นั้นเราก็มีการปลดโซ่ช้างด้วยจะเห็นว่าด้านหลังช้างเป็นอิสระนะคะเมื่อก่อนเนี่ยช้างจะติดโซ่แล้วก็อยู่ในคอกแต่ตอนนี้ช้างปลดโซ่แล้วก็อยู่ในคอกเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างผู้ที่มาท่องเที่ยวกับช้างส่วนมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในเรื่องโควิด-19 นั้นเราก็ทำตามมาตรการของรัฐบาลทุกอย่างเราก็ยังสวมหน้ากากอยู่เราก็ยังวัดไข้แล้วก็มีการติดสติกเกอร์นะคะมีการใช้เจลมีการพ่นสเปรย์ช่วงที่ท่านเดินผ่านเข้ามาที่ปางแล้วเราก็มีการเพิ่มจุดที่จะล้างมือนะคะเพื่อความสะอาดปลอดโรคทั้งคนที่มาเที่ยวแล้วก็พนักงานของปางช้างแม่สาในส่วนกิจกรรมนั้นเราก็จะมีตะกร้าอาหารช้างนี่ค่ะให้ท่านช่วยสนับสนุนในราคา100บาทนะคะให้ท่านสามารถที่จะนำมาป้อนช้างเป็นกิจกรรมนะคะที่ช้างจะได้อิ่มท้องท่านก็จะได้เพลิดเพลินแล้วก็มีจุดถ่ายรูปหลายต่อหลายจุดเรามีร้านกาแฟสวยๆเรามีร้านที่จำหน่ายอาหาร
ของที่ระลึกมีการไปไหว้สักการะองค์พระพิฆเนศนะคะถวายบวงสรวงท่านนะคะให้ท่านทุกท่านที่มาที่ปางช้างแม่สามีความโชคดีแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะท่านประสงค์สิ่งใดท่านก็สามารถที่จะมาขอกับท่านองค์พระพิฆเนศได้นะคะต่อไปเราก็จะมีพระพรหมด้วยนะคะเราจะขึ้นศาลพระพรหมในวันที่17มิถุนายนท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะมาสักการะได้ส่วนช้างเราก็จะมีทั้งเล็กทั้งน้อยมีจุดถ่ายรูปกระจายอยู่ทั่วไปท่านสามารถที่จะถ่ายรูปกับช้างเล็กได้นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ช้างกับลูกช้างทางด้านโน้นแล้วเราก็มีช้างทองสีแม่ทองสีกับน้ำเพชรซึ่งเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยทุกท่านนะคะก็อาศัยอยู่ที่ปางช้างแม่สายนี่เช่นเดียวกันนะคะแม่ทองสีกับน้ำเพชรก็รอคอยนะคะความเมตตาจากคนไทยมาเยี่ยมเยียนมาถ่ายรูปมาสนุกสนานมาป้อนอาหารช้างแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะทางปางช้างก็ต้องขอความร่วมมือว่าถึงเราจะให้ท่านเข้ามาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ให้ท่านช่วยทำตามกฎแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะเราเปิดแล้วที่ปางช้างแม่สาเปิดฟรีแล้วจะเปิดฟรีไปตลอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช้างโดยการอุดหนุนอาหารช้างร้านค้าของที่ระลึกและร้านกาแฟแทนตลอดจนบริจาคตามความประสงค์ของผู้รักช้างทั้งนี้ปางช้างแม่สาต้องการคืนความเป็นอิสระให้กับช้างจึงได้เดินหน้าโครงการปลดโซ่ช้างทำให้ช้างมีอิสระมีเพื่อนมีโอกาสได้เดินร่วมกันเป็นโขงและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางปางช้างแม่สาได้สร้างคอกแบบใหม่จากเดิมแค่1ชั้นเป็น2ชั้นซึ่งต้องการให้ทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดปางช้างแม่สายังได้ปรับพื้นที่ให้เกิดการกระจายของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นสอดรับกับการท่องเที่ยวยุคใหม่คนกับช้างจะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอิสรภาพกับช้างทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดทางธรรมชาติของช้างรวมทั้งสถานที่ศึกษาดูงานทุกกระบวนการในการอนุรักษ์ช้างสร้างการเป็นเจ้าของร่วมกันในการดูแลช้างในปางช้างแม่สาอีกด้วยพิพัฒน์นิวส์ทีวีรายงานจากปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่